และนี่ก็คือเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่ทำหน้าที่อย่างหนักเลยทีเดียวนะฮะในการตัดสินรางวัลต่างๆของเวทีไนน์ Entertainment Awards 2013นี้ครับและแน่นอนครับบนเวทีไนน์ Entertainment Awards นี้นะครับ1รางวัลที่สำคัญอย่างยิ่งครับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและก็เรียกว่าเป็นรางวัลที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นอย่างยิ่งนะครับผมกำลังพูดถึงรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรมครับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะมอบให้กับคนบันเทิงนะครับที่มีผลงานคุณภาพประจักษ์แก่สังคมมาแล้วอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า10ปีแต่ที่สำคัญนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั่วไปดังกระแสพระราชดำรัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานไว้ให้แก่พวกเราทุกคนดังนี้ครับผู้ที่มีความภาคเพียรพยายามประกอบคุณงามความดีโดยไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนนั้นย่อมมีผู้เล็งเห็นถึงความดีและผลงานของท่านเสมอไม่ว่าการไหนๆการประพฤติปฏิบัติชอบของท่านจะเป็นแบบอย่างอันประเสริฐที่จะน้อมนำบุคคลทั่วไปให้เชื่อถือไว้วางใจและปฏิบัติตามเท่ากับเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้ทวีขึ้นโดยแท้พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่พวกเรานะคะเป็นคนบันเทิงนะคะนุ้ยทราบเป็นอย่างดีค่ะว่าพวกเราคงรู้สึกเช่นเดียวกันนะคะในการที่เราจะน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนะคะมาเป็นขวัญชีวิตเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพตลอดไปค่ะและณโอกาสนี้นะครับผมขอกราบเรียนเชิญคุณทรงฤทธิ์รัตนดิลกณภูเก็ตกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาขึ้นประกาศผลรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรมครับผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรมได้แก่คุณแอนทองประสงค ต้องกราบสวัสดีท่านประธานกรรมการแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็นักแสดงทุกท่านนะคะศิลปินทุกท่านที่อยู่ที่นี่ก็
ื่นเต้นจริงๆรับรางวัลแล้วขึ้นเวทีมาประมาณนึงแต่ว่าพลาดตลอดนะคะเดินผิดเทิร์นถูกก็ก่อนอื่นต้องบอกตรงๆว่าเป็นเกียรติมากๆนะคะว่าครั้งหนึ่งแอนได้รับรางวัลที่โหเป็นเกียรติกับครอบครัวแอนขนาดนี้นะคะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองพยายามมุ่งมั่นตั้งใจทำงานมาจะได้มาถึงขนาดนี้นะคะแล้วก็สำหรับคนเป็นอาชีพนักแสดงแอนจริงๆแล้วไม่ได้คิดอะไรมากเลยค่ะแค่เคารพในอาชีพตัวเองนะคะแล้วก็เคารพในงานตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รักในงานตัวเองอยากทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งที่เหลือคนจะเห็นหรือไม่เห็นอันนี้แอนไม่รู้แต่ว่าหน้าที่เราแสดงให้เขาดูแล้วเขาก็มีความสุขแล้วเราก็เคารพในกติกามารยาทสังคมแล้วก็ไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดอะไรเงี้ยพยายามจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามไปนะคะก็รู้สึกก็วันนี้ก็ดีใจค่ะว่าได้รางวัลนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณจริงๆเป็นเกียรติกับครอบครัวทองผสมเด็กบ้านๆอย่างแอนนะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ